ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะต้องถือว่าเป็นกองทำงานของเราขณะนี้6โมงแล้วแต่ว่าพี่น้องในเสถียรธรรมสถาน2ยังทำงานกันอยู่เลยค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสกับตอนที่ชื่อว่าแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ค่ะต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี่เรียกว่าต้นว่านะคะเรายกมาตอนที่มีอายุมากแล้วต้นว่าก็มีหลายฤดูกาลของชีวิตที่ให้ร่มเงากับโลกนะคะที่เพชรบุรีนี้ต้นว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดค่ะคุณแม่ยืนแล้วเย็นสบายมากเราเห็นละอองหมอกที่กำลังลดน้ำกล้าไม้ของเรานะคะเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะเราก็ใช้ระบบการทำงานที่คุณวิวัฒนะคะสินชัยได้มีโอกาสมาแบ่งปันพลังงานซึ่งเป็นอัศวินที่ทำให้พวกเราก็แบ่งเบาการทำงานหนักไปได้เยอะค่ะเราจะเห็นว่าคณะทำงานของเราไม่มีย่อท้อเลยค่ะไม่ว่าโควิด -19 จะมาอย่างไรเราจะพูดถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์และถ้าใครที่มีเมล็ดพันธุ์แล้วเอามาแบ่งปันกันนะคะการช่วยเหลือหรือการให้สังคมที่ดีกับโลกก็คือสังคมแห่งการให้เราผ่านประตูที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะแล้วจากนี้เราก็จะเห็นเด็กๆสนุกไหมครับเนี่ยค่ะเรากำลังจะทำที่ทำอะไรคะชมแปลงผักค่ะที่บ้านท่านถ้ามีถนนไม่ต้องเก็บถนนไปเลยค่ะรื้อถนนแล้วทำแปลงผักทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นเหนื่อยไหมพอได้พอได้อยู่มากี่วันแล้วล่ะจะเดือนหนึ่งแล้วนะฮะบอกให้คิดถึงเมียพูดถึงเมียหน่อยแล้วก็คิดถึงครับแต่ก็เป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่เขากำลังพูดถึงเมียเขาที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะเราจะเอาถนนตรงเนี้ยให้เล็กลงแต่จะขยายแปลงผักนะคะเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์มามีคนที่สามารถที่จะบอกว่าโควิดมันมาเพื่อให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นเรานึกถึงเมล็ดพันธุ์เราไม่ต้องเก็บพื้นที่ทางเดินของเราเอาไว้เยอะแต่เราจะขยายแปลงผักตรงนี้ท่านจะเห็นว่าคุณแม่กำลังจะขยายแปลงผักเพราะคุณแม่มีน้ำมีเมล็ดพันธุ์มีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกแล้วเรามีใจที่จะอยู่กับโควิดขอบใจมากอาปาปาบอกคิดถึงลูกหน่อยแล้วแล้วนั่นดูอยู่คิดถึงลูกนะครับพูดยาวกว่านี้ได้นั่นเป็นเด็กคนหนึ่งพอคุณยายถามว่าจะมากับคุณยายไหมหุบเขาโพธิสัตว์นั่นไม่พูดแต่พอบอกว่าจะอยู่กับพ่อหรือจะอยู่กับแม่นั่นบอกอยู่กับพ่อเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะมาอยู่กับพ่อเขาตอนนี้แม่เขาอยู่ที่เสถียรหนึ่งก็อดทนหน่อยเนาะเราจะเห็นแปลงผักนั่นแหละแล้วเราจะพูดกันถึงเรื่องการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์สู้ๆนะปลาค่ะก็ตรงนี้ก็มีหลายคนเลยนะคะที่กำลังดูคุณแม่อยู่คุณแม่แนะนำมาถึงเมล็ดพันธุ์นี่เลยค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เราพูดกันเมื่อเช้าวันนี้ก็ขยับตัวขึ้นมาอีกหน่อยตอนนี้บางหวังกับทีมของเรานะคะกำลังทำโดมซึ่งเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินไปสู่โดมและแน่นอนเลยค่ะกำนันสมชายเป็นไงวันนี้เริ่มเห็นหน้าตาเห็นความหวังในสิ่งที่คุณแม่นำพาครับจ้ะบอกคิดถึงพี่ถึงทับทิมอ๋อคิดถึงพวกเราเสถียรธรรมสถานทุกคนครับกรุงเทพครับคิดถึงทับทิมด้วยครับจ้า เราเอาพ่อของลูกเข้ามาเอาผัวของเมียมา ต้องส่งไปอย่างนี้ละค่ะแล้ววันนี้เราได้สมาชิกใหม่แจ็คครับสวัสดีลูกสวัสดีครับแจ็คเป็นนักธุรกิจเพาะสับปะรดเมื่อเช้านี้เอาสับปะรดมาให้ตั้งใจอยู่ทำงานที่นี่เป็นการภาวนาเมื่อกี้นี้เจ๊บอกในโลกนี้ทุกอย่างทุกมุมสวยหมดใช่ไหมครับแล้วนี่ทำอะไรลูกแก้ไขครับแก้ไขเขาเป็นคนราชบุรีค่ะ
วันนี้เขาจะมาปฏิบัติด้วยคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับทุกคนที่มีความสามารถเราอย่าไปอุดอู้ถ้าเราผ่านนี่ผ่านประเทศที่เสี่ยงมาป่ะประเทศไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ไปไหนนั่นเป็นโควิดหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้เป็นค่ะถ้ามีใบตรวจสุขภาพนะคะตอนนี้เราก็ยังทำงานร่วมกันได้อยู่และแน่นอนเลยค่ะสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะทุกคนก็พยายามมากอันนี้เป็นเฟิร์นที่เราได้รับการแบ่งปันมาจากฟาร์มใกล้ๆเสถียรธรรมสถานนี่เองเนาะราคาก็ไม่แพงและแถมเป็นการอุดหนุนกันใช่ไหมใช่ครับจ้ะอันนี้สักกี่ตังค์อ่ะมี500ครับคุ้มใหญ่จ้ะ500เราแบ่งปันกันคุณแม่ไม่ได้ขายเฟิร์นค่ะแต่กำลังพูดถึงเรื่องการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์เนาะขอบใจมากนะจ๊ะค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งกันที่ศาลาประปากยอนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราส่งอารมณ์กรรมฐานในช่วงสุดท้ายของวันซึ่งตอนนี้พี่น้องของเราก็ยังทำงานขยายแปลงผักในขณะที่คุณแม่เองก็ให้กำลังใจให้กำลังใจทุกท่านต้องบอกว่าคุณแม่ให้กำลังใจกับทุกชีวิตเลยที่จะแบ่งปันความสุขเล็กๆในใจของเราออกไปสู่โลกใบนี้ฟ้าตรงนี้สวยมากเลยจ้าจอยมาดูทางนี้เลยเป็นฟ้าที่มีสีส้มเมื่อกี้เราเพิ่งเปิดมามุมนี้จะเป็นมุมที่มองจากศาลาของปปากยอเพื่อให้พวกเราได้เห็นการเติบโตนะคะค่ะเราได้เห็นการเติบโตของฤดูกาลคุณแม่จะมีเวลาตรงนี้ก่อนวันที่12เมษายนเราจะยังมีการบวชพุทธสาวิกาเด็กๆของเราจะ1คนจะ2คนจะ3คนเรามีพื้นที่กว้างๆที่จะให้เด็กๆรู้ว่าเขาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมเมื่อใดที่เขาอุดมแม้แต่โอกาสของเขาเพียงครั้งเดียวในชีวิตเขาจะได้เรียนรู้ว่าโลกมันยังอยู่ได้ค่ะโควิด-19 มาทำให้เด็กๆของเราโตขึ้นและเป็นการโตที่เขาได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากวันนี้คุณล้างมือหรือยังเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ล้างมือแล้วและก่อนนอนวันนี้คุณล้างใจของคุณหน่อยดีไหมคะเราควรจะล้างใจของเราในทุกๆวันวันนี้เราทำงานมีโกรธไหมมีเกลียดไหมมีเบื่อไหมมีเสียใจและน้อยใจไหมถ้ามีอย่าเอามันเก็บไว้ในใจแล้วหลับไปอย่างไม่ชำระจิตใจของเรานะคะวันนี้คุณแม่พูดกับอาจารย์ทองก้อนบอกว่าคุณแม่ครับช่วงนี้ถ้าเรามีอาหารให้กับคนที่ตกงานคนที่ว่างงานคนที่ใช้แรงงานแล้วอาจจะถูกให้พักงานแต่ถึงกับ เขาควรจะยังเติบโตได้เรามาชวนเขาให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมค่ะคุณแม่จะทำให้ดูเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่3เรามาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราได้ยินข่าวว่าจะมีการประกาศทุกเรื่องราวมันทำให้เราต้องเมตตาภาวนาต่อกันเป็นการเมตตาภาวนาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยังรักกันแบ่งปันกันคุณแม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเล็กๆคุณแม่ก็ปรึกษากับลูกศิษย์จันทองก้อนก็น่ารักมากเลยถามแม่มีอะไรใช้ผมเราจะทำยังไงกันดีจันก็บอกว่าถ้าเรามีคนเยอะเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยแบ่งปันให้กับคนทุกๆคนแล้วก็ทำสวนเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสวนที่เราเห็นเนี่ยค่ะถ้าใครหยุดงานแล้วดูสิคะเสถียรยังไม่หยุดงานเลยพระอาทิตย์ตกขนาดนี้พระอาทิตย์ที่ตกขนาดนี้แต่คนในบ้านของเรายังทำงานอยู่ชัดเจนนะคะว่าทำไมพวกเรายังรดน้ำต้นไม้อยู่รดน้ำก็ยังมาส่งอยู่คนของเรากินข้าวเสร็จก็ทำงานที่กลุ่มนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเราเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับก้อนเมฆมาเพื่อเป็นการเตือนว่าแม้พระอาทิตย์กำลังจะรับก็ยังทิ้งความสวยงามกับโลกใบนี้เห็นเงาชัดเจนเลยนะคะในน้ำเนี่ยคุณแม่มองเลยว่า
พระอาทิตย์เหมือนดวงไฟกำลังจะหมดลับไปพระจันทร์จะขึ้นน้ำก็ยังกระเพื่อมอยู่แต่ที่งดงามที่สุดมันคือน้ำใจหรือเปล่าคะน้ำใจของพี่น้องสะใจดีและอาสาสมัครของเราทุกคนที่ยังทำงานอย่างไม่มีเวลาชีวิตของเราจะต้องเติบโตไม่มีเวลาไม่เลือกการเวลาขอให้คุณใช้ลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนดังอาวุธคุณแม่นั่งมองแล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นอย่างที่คุณแม่เห็นกล้องช่วยส่องไปหน่อยค่ะกิเลสก็แค่มาแล้วไปอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปสวยก็ต้องไม่เพิดเพลินเห็นความเป็นอนิจจังก็งอกงามต่อไปนึกถึงคนทุกคนที่กำลังตระหนกตกใจว่าหายใจลึกๆเถอะเราก็เห็นผ้าที่ตกดวงเดียวกันแต่เราอาจจะทำงานต่างกันนะคะที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์ทำงานตั้งแต่5:00และวันนี้เราจะทำงานกันจนถึง3:00เราพักอยู่ในงานเราเห็นสถูปมนตราพระอริยธาราบอกสะบัดเพราะวันนี้เป็นวันที่25วันถือกำเนิดของพระอริยธาราเห็นพระพักของพระองค์ที่เป็นองค์ขาวอยู่บนยอดภูเขาเปิดไฟเพื่อส่งสัญญาณว่าเมื่อใดที่มีไฟหรือแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปฉันใดก็ฉันนั้นเราจะไม่รอคอยเราจะไม่อ้อนวอนขอแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างทรงพลังและพร้อมที่จะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญานี้ไปยังผู้คนที่ร่วมชะตากรรมว่าเราจะผ่านมันไปได้เพราะการทำหน้าที่ของเราและสุดท้ายในวันนี้คุณแม่อยากจะให้ทุกท่านได้ถามตัวเองว่าการหายใจอย่างมีสติมันทำให้คุณอาจฐานในเวลา24ชั่วโมงจริงไหมถ้าคุณเคารพตัวเองได้และคุณศรัทธาในชีวิตของการเป็นนักสู้กับหัวใจของคุณคุณจะขอบคุณโควิด-19ที่ทำให้เราเติบโตค่ะเพราะมันทำให้เราปิดประตูของกิเลสและยังใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีถ้าใครต้องการเมล็ดพันธุ์และยังไม่มีติดต่อขอคุณแม่ได้นะคะและถ้าเผื่อท่านมีและท่านมีมากกรุณาแบ่งปันไปยังเด็กๆข้างบ้านของเราและให้เด็กๆ เขาโควิดปิดเทอมเขาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะเมล็ดผักบุ้งกินแป๊บเดียวก็ได้กินวันนี้เราเพาะถั่วงอกแล้วเห็นไหมคะวันนี้ทุกคนก็ได้กินขนมจีนน้ำยาป่ากับถั่วงอกที่พุทธสาวิกาเพาะให้เราพวกนี้เราเพาะเมล็ดทานตะวันเมล็ดถั่วงอกแล้วก็หาแปลงเล็กๆปลูกแตงกวาปลูกกะเพราขิงข่าตะไคร้มันจะยาวไป1เดือน3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีไม่ได้เป็นประเด็นเมล็ดพันธุ์งอกงามอยู่ตลอดเวลามาแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขความรักและความกรุณานะคะสุดท้ายขอให้คุณกลับไปที่ดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เราน้อมใจของเราระลึกถึงผู้ที่ป่วยไข้และบุคลากรของเราในกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่ให้นายกรัฐมนตรีที่กำลังเหน็ดเหนื่อยให้คณะรัฐบาลหรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจงมีความสงบเย็นเถิดนะคะสุขสงบเย็นการเป็นประโยชน์ของคุณพวกเราซาบซึ้งการเห็นต่างของคุณนำมาซึ่งการคิดที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเราไม่ทะเลาะกันถึงเราจะเห็นไม่เหมือนกัน
แล้วถ้าเราไม่เกลียดกันเราจะเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติก่อนสงกรานต์ที่จะถึงขอให้คุณมีก้าวย่างแห่งสติปัญญาและเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีเมตตาต่อกันนะคะมีความสุขที่จะให้อภัยกันศรัทธาในความรักที่เห็นแตกต่างแต่ด้วยเจตนาที่จะช่วยโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์คุณแม่ขอส่งความเคารพไปยังทุกท่านที่กำลังทำงานหนักและการที่คุณแม่ทำงานหนักอยู่ที่นี่ก็เพื่อเป็นเพื่อนคุณแม่อาจจะไปทำงานอย่างที่คุณหมอพยาบาลทำไม่ได้แต่คุณแม่พยายามรักษาตัวเองไม่ให้ป่วยที่จริงพรุ่งนี้คุณแม่มีนัดที่จะต้องไปที่สิริราชปิยการุณนะคะแต่เชื่อว่าคุณแม่ไม่ต้องเดินทางไปก็ได้เพราะคุณแม่แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อให้คุณหมอได้พักไม่ต้องทำงานหนักกับคุณแม่คุณแม่จะรักษาสุขภาพของคุณแม่ให้แข็งแรงเพื่อความสงบเย็นนี้จะเป็นประโยชน์ได้บ้างเราเดินทางไปด้วยกันในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะคะขอให้คุณหมอและพยาบาลที่กำลังเหนื่อยมีชีวิตที่แข็งแรงปลอดภัยนะคะและขอส่งความสุขไปยังลูกหลานทุกคนที่กำลังดูอยู่ขยันเยอะๆนะลูกและถ้าใครต้องการเมล็ดพันธุ์ติดต่อคุณยายได้เลยนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะมาสวัสดีนะคะ